สวัสดีครับผมยินดีต้อไรัเล่า่าวสุดอังนะครับไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างเหมือนที่ผมพูดเอาไว้ในคลิปไม่สปอยไหมถ้าคุณคาดหวังในซีนแอคชั่นมากๆเนี่ยผมว่าคุณน่าจะสมหวังถูกต้องไหมสมหวังปะ <c oughs> ถามว่ามันยังคงมันและซีนแอคชั่นยังอัดแน่นเหมือนภาคก่อนๆมาไหมโดยเฉพาะอ่าภาค2องสามนี่ไมันอัดแน่นเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าตอนผมดูภาค3อะ่ะผมเลี่ยน เลี่ยนซีนแอคชั่นกว่านี้อันนี้ผมยังไม่เลี่ยนขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกแบบซีนแอคชั่นได้หลากหลายมากพอมันเป็นซีนที่ยิงกันอสมมุติเป็นซีนยิงกันจอนวิกมันก็ต้องยิงใช่ไหมยิงยิงพอมันเริ่มเลี่ยนปั๊บ เขาใช้วิธีนําเสนอมาตัดเลี่ยนตอนนั้นไอ้น้ําไม่มีชื่อที่มากับหมาก็มาถึงตัวจอห์นวิกแล้วเหมือนกันจอห์นวิกเขาจะถือลูกซองอันหนึ่งไอสัตว์กูชอบลูกซองอันนั้นมากนี่โคตรมันเลยเว้ยจอห์นวิกเขาใช้ลูกซองที่ยิงออกไปแล้วมันจะเป็นไฟด้วยอ่ะ แล้วตรงนั้นมันจะเป็นท็อปวิวคืออินดอร์ก็จริงเว้ยปกติแล้วคุณลองนึกภาพถ้าเป็นบ้านคุณเงยหน้านี่ก็ได้บ้านเราก็จะมีเพดานถูกไหมมีหลังคากั้นอยู่ถูกไหมครับมันจะไม่สามารถถ่ายอย่างนั้นได้อะท็อปวิวพวกนี้คือเวลาเราถ่ายทำเราเซตขึ้นมาได้ถ้างบมันถึงนนะผมยกตัวอย่างที่โอบอยแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ดูเพราะว่ามันเป็นหนังดีและดังด้วยคือซีนที่มันเป็นลองเทคแล้วก็แท็กกิ้งด้านข้างนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอ่าพระเอกในตอนโอบอยนะเขาก็ใช้ค้อนนบูี จอห์นวิก oh! อ oh mm ่ะ hmm. ม oh, 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 oh. <laughs> ีเลฟเฟลนจากโอบอยพอสมควรนะคือการสู้ไปแล้วเหนื <sh> ่อยด้วยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ควงกระบองอันนี้ขอย้อนนิดนึงนะปะป๊ะป๊ะหอบปุ๊บพะเหนื่อยมันกลับมาในแคปที่ซีเน็ชันที่เป็นท็อปวิวท็อปวิวคือมองจากด้านบนอย่างนี้เราเห็นจอร์นตูมีใครดูช็อตนี้แล้วรู้สึกบ้างแบบอยังกับเกมอ่ะเดินแล้วยิงตูตงตู ประเด็นคือนอกจากท็อปวิวล้วผมว่าองค์ประกอบสําคัญที่ให้ช่วงพูดว่าช่วงซีเควนต์แล้วกันนะสถานการณ์นี้รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเบสซีนแอคชั่นของจอห์นวิกภาคที่4สําหรับผมเลยก็คือไอ้ลูกซองลูกซองไฟผมเขาเรียกลูกซองไฟแล้วกันผมเรียกไม่ถูกแต่ลูกซองที่ยิงเป็นไฟเออนะนะ่นน่ะมันเป็นส่วนที่ทําให้ซีนแอคชั่นตรงเนี้ไอ้เฮียมัน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 โคตร มึงลองนึกภาพนี้ตัดลูกซองไฟนั่นออกไปปกติจอวิคเขาจะสือปืนพกไม่แน่ใจว่าปืนรุ่นอะไรนะนางถือหลายรุ่นมากแต่ว่ามันจะมีปืนพกอย่างนี้แล้วกันลองแบบปุกปุกปุกปกปุกมันก็มันมันก็มันแหละมันก็มันแหละแต่ไอ้ลูกกระสุนไฟอ่ะมันจะหายไปไม่ใช่ว่ายิงเข้าอัดคนแล้วมันดูดุมันดูโหดมันดูหวือหวา มันไม่ได้แค่นั้นด้วยนะมันจะมีหลายๆจังหวะที่ก็นั่งหลบบันไดแล้วก็ยิงป่วงไอ้ทางฝั่งนู้นก็ใช้ลูกซองยิงอัดจากด้านบนลงมาผมชอบมากเลยการที่ลูกซองอ่ะมันไปตกกระทบฉากอ่ะอนุภาคในการทำลายล่างของปืนลูกซองตรงนั้นน่ะมันดูรุนแรงคือคุณลองนึกภาพหนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆก็ได้น้อยมากนะเขาจะให้เห็นอนุภาคของลูกซองแบบจริงๆจัๆปกติ เราเห็นก็อะไรอ่ะยิงคนแล้วก็ปลิวอู้พอเป็นปืนลูกซองอ่ะอนุภาคมันแรงมากปืนลูกซองยิงระยะใกล้ๆนี่นคือม่นตัวขาดได้เลยนะเพราะฉะนั้นหนังส่วนใหญ่ก็จะสโล่พอปืนมันลั่นลูกซองพัว้วลูกปลายนับสิบเลยนะกระเด็นออกไปปั้มเข้าโดนอะไรก็ตามที่เป็นไม้อะมันก็จะสโล่แบบพุ๊ลเห็นเศษไม้วุบแล้วก็ไปสู้กันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่าง,งานั้นซะเยอะแต่ของจอห์นวิกเนี่ย เขาให้เราเห็นเขาหลาซีนแอคชั่นผมตกใจหลายช่วงมากว่านักแสดงตรงนั้นนะครับเขาเล่นเป็นช่วงซีนยาวๆเยอะมากมันไม่ได้มีลองเทคกเยอะนะคุณลองนึกถึงหนังแอคชั่นทั้งไทยและเทศเลยนะนักแสดงไม่ได้เชี่ยวชาญในการ แสดงคิวบูอันนี้ไม่ได้เรื่องผิดไม่ผิดนะแต่นักแสดงเขาไม่ถนัดมันก็จะต้องตัดช่วยถูกไหมครับสำหรับผมเนี่ยถ้ามันตัดช่วยมากๆอกอะมันเลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะรู้สึกว่ามันช้าอะไอสนุกแล้วมันสนุกแหละมีคนมาซีนแอคชั่นแบบเพลงก็ตุ่งตั๊กมือหอวอะไรมันยังไงก็มันแต่มันมีวิธีอื่นด้วยเว้ยที่ทำให้ซีนตรงนั้นมันสร้างองค์ประกอบให้มันมีองค์ประกอบอื่น นะครับอย่างฉากนี้ก็ให้เป็นปืนลูกซองไฟแล้วมีท็อปวิวแล้วโอ้โหก่อนหน้าที่จะมาถึงมันมีจังหวะที่หลบเข้าหลบออกแล้วเห็นลูกซองแม่งยิงผ่านแล้วโดนไม้แล้วมันเห็นอนุภาคในการทำลายล้างของปืนกระบอกนั้นโหโคตรชอบเลยในคลิปตัวไม่สปอยผมก็พูดเรื่องนี้แต่ว่าในคลิปนี้ผมขอพูดอีกหน่อยนะครับเผื่อบางคนเขาขี้เกียจไปดูตัวไม่สปอยแล้วอยากดูตัวนี้เลยสตันแมนจะตาย ไอ้เฮียอย่าว่าแต่เป็นสตันเลยลองวิ่งรอบสนามฟุตบอลน,น่ะสักหนึ่งรอบสองรอบสามรอบไอ้เฮียเสียดอุ <c oughs> ้ <c oughs> มเคยเสียดกันไหมไอ้เฮียเสียดอัยจุกเสียดอ้ยไอ้สัตว์มันจะตายได้นะการเหนื่อยเนี่ยทำให้คนตายได้นะครับพวกน้าแม่งไม่เหนื่อยกันเลยหรือยังไงวะไอ้สัตว์ <c oughs> สแสดงว่าพวกน้ำแม่งน่าจะมีบลูไลออนถ้าคุณรู้สึกว่า ซีนแอคชั่นในจอวิกภาคที่สีมันดูเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินและสตันหนุ่มเหล่านี้ที่อยู่ในจอวิกสี4เนี่ยเขาดูไม่เหนื่อยล้ากันเลยเนี่ยเขาใช้อะไรเขาดื่มอะไรกันนะนี่เลยครับเคล็ด <c oughs> ลับบูไลออน เครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นสมถ้าคุณรู้สึกว่าวันนั้นเหนื่อยลา้าและจําเป็นที่จะต้องลากงานบูงงานกันยาวๆลองให้บูไลออนเป็นตัวช่วยคุณนะครับบูไลออนกระป๋องละ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนาใกล้บ้านคุณนะครับผมแล้วอย่าลืมมาปลุกสิงในตัวคุณกันนะครับคือปกติแล้วเนี่ย การถ่ายซีนแอคชั่นนะครับเรื่องของนักแสดงที่เขาไม่ถนัดคิวบูมันจึงส่งผลให้ตัวหนังนครับมันต้องคัดเยอะเพื่อช่วยช่วยทำให้นักแสดงคนนั้นดูเก่งขึ้นดูซีนแอคชั่นมันดุขึ้นหรือได้ภาพตามที่ผู้กกับเขาต้องการอีกหนึ่งจุดที่เป็นเอฟเฟกเลยนะถ้าซีนแอคชั่นเขาตัดไม่ได้เยอะก็คือเหนื่อยมันนาทีนึงมันมันแป๊บเดียวก็จริงแหละ แต่มึงนึกภาพว่านาทีนั้นเนะ่ยเล่นยาวหนึ่งนาทีสำหรับคิววูนีหนึ่งนาทีโคตรนานซอยสักแบบเป็น30วิคัดสัก2ครั้งในหนึ่งนาทีแะ30วิสอก้อนวันนั้นมึงถ่ายซีนแอคชั่น30วิเอาแค่2ก้อนเนี่ยวันเนี้ยวันเดียวเลยถ่ายให้ม่นเพอร์เฟเลยตายนะเว้ยสมมติต้องวิ่งต้องสู้กันคีนูรีฟว่าเหนื่อยแล้วนะ คนที่โดนคินนรีฟรยิงอ่ะโคตรเหนื่อยเลยกูบอกให้ไม่มีใครตายด้วยท่าปกติเลยอ่ะในภาคนี้นะมันมีจังหวะอันนี้ช่วงท้ายเรื่องแล้วนะโจนาธานนะโจนาธานวิกของเราเนี่ยไปประลองให้ทันเพื่อยกเลิกเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่มีต่อสภาสูงนะครับต้องไปดวนแล้วมันต้องไปเวลาให้ทันก่อนฟ้าสว่างถูกป่ะแล้วมันเหลืออีก2นาทีแล้วมั้งจอนวิก โดนไอ้ eat, น้าคนนึงอ่ะผมจาไม่ได้ในเรื่องมันจะมีตัวละครอยู่พอสมควรเหมือนกันเอาเป็นว่ามันจะมีหน้าคนนึงเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์และกันเป็นหน้าชุดเทาๆก็มาในจังหวะนี้พอดีแล้วลั่นปืนปั้งหน้าจรกูเห็นบันไดนี้กูขนลุกด้วยประสบการณ์ร่วมอะจำไม่ได้แล้ว200กว่าขั้นยังกับแบบโอ้โหเดินขึ้นวัดบนเขาเลยเหียโคตรเหนื่อยไอ้สั์ ลำพังอ่ะเดินขึ้นธรรมดาก็เหนื่อยแล้วมึงเคยเดินขึ้นวัดป่ะแบบบางทีวัดอยู่บนเขาใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินขึ้น,น,น,นฉันกูโคตรเหนื่อยเชื่อป่ะกูเห็นบันไดนี้กูขนล,ลุกพวกมึงสู้กันมานะนานเป็นชั่วโมงเลยพอขึ้นไปถึงชั้นบนสุดไอ้นาคนนี้ที่กูบอกไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยแม่งก็มายิงโพงตกบนันไดสู้มาเป็นชั่วโมง ใจผมอะแม่งหล่นตาตุ่มเลยด้วยพราะเขากลิ้งแล้วกล้องมันทิ้งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคือผมได้ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆสแตนแมนเหมือนกันที่เป็นคนไทยไน,นะครับผมก็ถามทํายังไงพี่คือมันมันไม่เจ็บเหรอเขาบอกว่ามันก็เจ็บเขาก็จะมีวิธีลงของเขาเพื่อให้เจ็บน้อยที่สุดแต่ยังไงมันก็เจ็บมึงนึกภาพบันได200กว่าขั้นอ e ีสัต ตกยังไงให้ไม่เจ็บไปไม่ไม่มีทางเลยอเหียไม่ใช่แค่จังหวะนี้ด้วยซีนแอคชั่นน่ะเขาจัดเต็มมากง่ายสุดภาคสามเลี่ยนมีใครเลี่ยนซีนแอคชั่นในภาคสามบ้างแชร์ความรู้สึกหน่อยว่าคุณเลี่ยนซีนแอคชั่นในภาคสามแล้วคุณเลี่ยนซีนแอคชั่นในภาคสี่ไหมยิ่งซีนแอคชั่นที่อยู่ในที่เป็นห้องกระจกอ่ะผมรู้สึกแบบมันมันจืดๆแปลกๆมันแบบซีนแอคชั่นในช่วงกระจกนะั้นมันเลี่ยนมาก แต่ภาคสี่ผมรู้สึกอาการเลี่ยนแบบนั้นมันน้อยลงเว้ยก่อนผมเข้าไปดูในโรงอ่ะผมเตรียมใจไว้แล้วด้วยนะกราฟสําหรับผมอ่ะในการเอนจอยจอห์นวิกอ่ะมันค่อยๆหลน่ลนหลน่ลนหลน่นหล่นถูกปะกลายเป็นว่าการมีส่วนร่วมของดอนนี่เยนในภาคสี่ตัดเลี่ยนเฮี้ยเลยจอห์นวิกจะอยู่ในโพสิชันของนักฆ่าถนัด เชี่ยวชาญการใช้อาวุธไม่ได้เป็นอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้คือเวลาเราเห็นดอนนีิเยนเน่ยเราจะรู้สึกว่ามา s t สเตอร์ออฟกังฟูมา of สเตอร์ออฟศิลปะการต่อสู้มึงเข้าใจปะในขณะที่จอห์นวิกผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่สามารถลั่นกระสุนออกไปได้ในระยะไกลดอนนิเยนอาจจะมีซีนที่เราเห็นสู้เต็มๆไม่ได้เยอะมากเข้าจอห์นวิกกันนะแล้วซีนที่ผมชอบที่สุดน่ะผมให้ซีนนี้เลย คือซีนแรกที่เป็นเหมือนซีนแอคชั่นที่ตัวละครตัวเนี้ยเคนเนี่ยนะครับได้โชว์ฝีมือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่มอบหมายนะครับให้มาตามล่าคินลีฟแล้วเขาเพิ่งมาแล้วในฉากนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ไอ้พวกทางฝั่งที่มากับดอนนี่เยนเนี่ยเขาก็ตึงเอาไว้ยังไงเดีย๋ยวกวนตีนกวนตีนอยู่ยนะจอนวิกมันจะมีอย่างนี้อยู่ตั้งแต่ภาคแรกแล้ว,ลวคือแบบเก่งไงเก่งจนชิวอะโซยบามีอยู่ หิวเหมือนกันนะอยู่ในโรงก,ก็หิวเหมือนกันนะมันก็จะมีฟิลเก๊กๆหน่อยก่อนเปิดตัวก็นั่งโซยบะหมี่แล้วต้องนั่งแหมไปนั่งในตรอกเป็นเงาดำๆมืดๆอีกคนที่มาด้วยบอกอีบอดอีเฮียคืออันนี้ผมไม่ได้แบบจะบูลลี่หรือจะเหยียดจะอะไรคือในเรื่องครัอย่างนี้จริงๆไอบอดอีอ้เฮียไอสัตว์มึงเข้ามาช่วยสู้กันบ้างเถอะ อีเ้่อะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบไอสัตว์มันก็จะดูเท่ปนกวนตีในเวลาเดียวกันหลังจากที่แม่งโซยบะหมี่คำสุดท้ายแล้วตั้งชามเท่านั้นแหละอีเท่เอ,อ,อ้ย,อออยรู้สึกว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นคอนทิเนนทัลของนาฮิโรกีสันดาตรงนั้นเนี่ยนะครับผมแล้ว ตัวฝั่งลูกน้องจะใช้ธนูดดนนี่เยนเนี่ยเขาก็ตาบอดนะเคยเล่นเป็นตัวละครตาบอดมาก่อนเขาก็มีประสบการณ์ในการแสดงเนาะเออมันเลยทําให้คําว่าตาบอดมันคือบอดจริงๆอะ่ะมันคือแบบมีจังหวะคลำอะ่ะผมว่าไอจังหวะพวกเนี้ยดอนนี่เยนน่าจะเสนอเออน่าจะเป็นอิมพอไวของดอนนี่เยนอ่ะกวาดแกวงแล้วมีจังหวะการต่อสู้ด้วยที่เอาไอเซนเซอร์เสียงอะ่ะเหมือนปิ้งปองใครเดินผ่านมึกลงนึกภาพหน้าเซเว่นน่ะเดินผ่านจะมีปิ้งปองแหมมันเอาอย่างนั้นนะมาติดโป๊ะ ป๊ะแม่งคลำคลำปั๊บคลานฟืบคลำคลำปุ๊บอ่ะโอเคมีผนังแปะปื๊บไอคนที่มาตามล่าดอนนี่เย็นตามล่าเคนในเรื่องดอนนี่เย็นชื่อเคนใช่ไหมเขาก็เดินผ่านเซนเซอร์พอเดินผ่านเซนเซอร์ปั๊บก็ปิงปองแล้วก็ตึง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 อีกอย่างหนึ่งคือดดนนี่เย็นด้วยความที่เขามีประสบการณ์ในการเล่นตัวละครตาบอดมาแล้วอ่ะนะสังเกตเวลาต่อสู้เนี่ย เขาจะหน้าน nah ิ problem, ่งไม่ได้มองอ่ะเหมือนใช้หูฟังแทนตาดูและไอ้ปิ้งปองที่ไปปิดตรงเนี้ยเวลามีคนเดินผ่านก็ปิ้งปองนางก็จับได้ไงว่าเอาปิ้งปองมาจากทิศนี้ก็ยิงปองปองปองปพอปิ้งปองนี่ก็ปองปองปองโหโคตรแท่เลยจังหวะนั้นคือกูอยากให้ยาวอีกนิดหนึงไอ้ที่เรื่องมากที่หายน่าหนอนไม่เรื่องมากเว้ยเอางี้ละกันนะครับดูหนังอ่ะเนี่ยดูหนังทั้งทีจ่ายตังมาแล้วบางทีเราก็อยากแบบ จังหวะนี้โคตรมันเลยยาวกว่าน,นี้อีกนิดได้ไหม <c oughs> เป็นลูกค้าเรื่องมากนิดนึงสวมบทบาทลูกค้าเรื่องมากจู้จี้นะครับด้วยความที่ผมรู้สึกว่าดอนนี่เยนมาอยู่ในภาคนี้แล้วมันเหมือนตัดเลี่ยนที่เฮียผมเลยรู้สึกว่านี่อยากให้ดอนนี่เยนออกเยอะกว่านี้อีกนิดนะเออมันยังมีนะมันยังมีช่วงซีแนแอคชั่นที่ผมรู้สึกเบื่อเหมือนกันซีนแอคชั่นที่ผมรู้สึกเบื่อสุดเอางี้ก็ได้นะเบื่อสุดเลยนะน่าจะเป็นตรงไอ้วงแหวนนั่นแหละ มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มิสเตอร์วิกเนี่ยโดนไล่ล่าแล้วขับรถหนีมาแล้วก็วนอยู่บนวงเวียนแล้วก็สู้แล้วมีรถขับทุ่มไปเวียงฟับเวียงและให้รถชนน่ะมันพุ่งแต่เอาจริงๆคือไอเดียดีพอสมควรนะมันเหมือนใช้ศิละปะการต่อสู้สู้กันอยู่บนถนนแล้วก็เวียงปับ๊บรถวิ่งไปวิ่งมาแต่ผมจะเกิดคําถามคนรอบข้างไม่ตกใจไม่จอดไม่อะไรกันบ้างอะ มี2สถานการณ์ที่ผมงงคนรอบข้างว่าแบบไม่แตกตื่นกันสักหน่อยเหรอหรือว่าแบบเป็นนักฆ่ากันหมดนั่นขับรถไปซื้อกับข้าวนั้นก็นักฆ่าพนักงานไม่นิมหมานก็นักฆ่าคุณป้าคนนั้นที่ขับรถผ่านมาก็นักฆ่าอ,อย่างนั้นหรือเปล่ามันจะดูแบบเกิดคำถามนิดนึงสําหรับผมอีกจังหวะหนึ่งคืออยู่ในผับ ตัวจอวิกเขาต้องมีตระกูลรับรองตระกูลต้องเป็นคนเสนอชื่อจอวิกทําการประลองไอตอนสุดท้ายอะไรตรงนั้นเขาก็จะมีภารกิจต้องไปล้างแค้นให้ตระกูลนี้ก่อนเพื่อจะไปขอเข้าตระกูลถูกไหมครับไอคนที่จอวิกต้องไปล้างแค้นด้วยร่างใหญ่ๆคนนั้นนะเขาเหมือนอยู่ในผับใช่ไหมเขาอยู่ในผับของเขาแล้วคนก็เต้นตึงชิ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 ตึงชีตึงชิตึงชตึงเขาสู้กันสู้กันสักพักตุงตุ้งตุงคุณไปดูเลยนะไม่มีแค่แตกตื่นเลย สู้สู้สู้ปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บอ่ะอาจจะด้วยข้อแม้อะไรก็ตามอ่ะแต่ผมก็เริ่มเกิดคําถามแล้วว่าเอ๊ะไม่มีแตกตื่นเลยเหรอมันสู้ไปได้สักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเริ่มแตกตื่นผมเลยรู้สึกว่าเอ้าไอสัตว์พวกมึงก็กลัวตายกันนี่หว่าเหมือนภาพยนตร์จอห์นวิกอ่ะไอ้มันสนุกอะ่ะมันมันและสนุกว้ยแต่สเกลความเสียหายระดับเนี้ยผมไม่เห็นความกลลาหนเลยเออมันไม่มีเลยนะความกลลาหนแตกตื่นของผู้คน,นแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าอ่ะ ก็ยอมรับจริงๆวาซีนแอคชั่นแม่งมันจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องบทเรื่องๆเนี่ยภาคหนึ่งกินขาดแต่ถ้าพูดถึงระดับความมันซีนแอคชั่นอะไรเงี้ย ผมว่าภาคเนี้ยภาคเนี้ยมันมันก็ยังมีดีไซน์ของซี n แอคชั่นที่ทําให้รู้สึกว่าเราพอที่จะเอนจอยและเกาะไปได้บ้างส่วนเรื่องการแสดงโอ้โหอันนี้ผมต้องภาคนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบดอนน่เยนที่เฮียเลยคือไม่ได้หมายความว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดของดอนน่เยนเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามองแค่จอห์นวิกภาคที่4เนี่ยผมรู้สึกว่าดอนน่เยนน่ยมากออกู้จอห์นวิกได้เป็นอย่างดีเลย ผมประทับใจดอนนี่เยนมากเลยในจอวิกภาคที่4นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้จอวิกภาคที่4นะครับก็อยู่ที่7.5คะแนนครับตอนนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับจอวิกภาคที่4ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่บลูไลออน นะครับผมเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมซึ่งบรูเอลอนตัวนี้นะครับกระป๋องละ25บาทนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านปกติแล้วเนี่ยถ้าต้องบูงานหนักๆเนี่ยไอ้เครื่องดื่มให้พลังงานแบบเนี้ยมันก็เหมาะดีนะครับที่จะมีติดบ้านไว้ช่วยให้คุณทํางานวันนั้นอาจจะต้องบูต้องลากยาวอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะครับบูเอลอนนะครับอย่าลืมมาปลุกสิ่งในตัวคุณกันนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยดัดใจก็ตามมันจะตามหาคนที่่คคคคุุุยกกัับมมนเเสอออณณจจะะรรููู้้้้้้ไไไดดดงงง็ตตววาาแลภพ เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ